มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนเจอคัตเตอร์ใหม่ติดแล้ว19รายวันที่20ธันวาคม2564แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคเป็นตัวแทนสบค.แถลงสถานการณ์ว่าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดรายใหม่2,525 รายสะสม 2,194,053 รายหายป่วย 4,190 รายสะสม 2,132,548 รายสะสม 21,408 รายกำลังรักษา 40,097 รายอยู่ในโรงพยาบาล 19,729 รายและโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 20,368 รายมีอาการหนัก899รายใส่เครื่อง246รายมีทิศทางลดลงทำให้มีเตียงรองรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่รุนแรงบางคนไม่มีอาการครับการเตรียมพร้อมจัดการเรื่องเตียงจึงสำคัญให้แต่ละจังหวัดเตรียมพร้อมกระตุ้นระบบกักตัวที่บ้านและชุมชนให้เพิ่มขึ้นครับกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ของคัตเตอร์ที่มีการแพร่มีในร้านอาหารเขตบางกอกน้อยพบติด19รายครับเมื่อสอบสวนพบว่าเป็นร้านที่อากาศไหลเวียนไม่สะดวกมืดทึบครับให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มเล่นวงดนตรีปรับเปลี่ยนวันละ2วงมีการสำรวจพื้นที่ร้านอาหารแม้จำกัดผู้รับบริการและทำตามมาตรฐานให้เจ้าหน้าที่ในร้านรับวัคซีนและสุ่มตรวจ ATK แล้วก็ยังมีการแพร่เป็นคัตเตอร์ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในร้านอาหารไม่ว่าประเภทไหนสบค.ขอเน้นย้ำผู้ประกอบกิจการทำมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งรักษาพื้นที่ไม่ให้ปิดทึบมีจุดให้บริการชัดเจนสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ทั้งผู้ให้บริการพนักงานผู้รับบริการคนที่มาใช้บริการเองก็ขอให้เตรียมผลการรับวัคซีนไปแสดงด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายครับถ้าร้านใดยังไม่พร้อมดำเนินมาตรการกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีสิทธิ์สั่งปิดแล้วไปดำเนินมาตรการจนกว่าจะพร้อมครับซึ่งเราไม่อยากให้ร้านค้าเหล่านี้หยุดทำการเพราะใกล้ปีใหม่มีวันหยุดยาวจึงขอความร่วมมือทำตามมาตรการด้วยครับกรณีไม่สวมหน้ากากอ้างว่ารับวัคซีนครบแล้วเรายังไม่อนุญาตว่ารับวัคซีนครบแล้วไม่ให้สวมหน้ากากเพราะการไม่สวมหน้ากากถือว่าผิดกฎหมายครับโดนปรับได้ไม่เกิน 20,000 บาทมาตรการส่วนบุคคลจึงยังสำคัญไม่ว่าใช้บริการใดๆต้องเข้มเรื่องนี้สวมหน้ากากตลอดเวลาอยู่ห่างล้างมือกินอาหารปรุงสุกไม่ไปพื้นที่ที่แออัดสูงแพทย์หญิงสุมณีกล่าวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ